ก่อนไปถึงกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคงต้องมาดูประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนไปถึงตัวกระบวนการว่าน่าจะประกอบด้วยอะไรมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับสิ่งแรกก็คือตารางแสดงโอกาสของ Anoff เขาใช้เปรียบเทียบให้เห็นว่าตลาดกับสินค้าถ้าเอามาทำตารางแสดงความสัมพันธ์แล้วต้องรู้ตัวตนของเราว่าเราอยู่ตรงไหนถ้ายังไม่รู้ตัวตนของเราเราคงไปสู้กับใครไม่ได้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราก่อนอื่นต้องรู้เราก่อนนะครับพอรู้เราปุ๊บเขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยตลาดมีอยู่นะครับ2แบบตลาดปัจจุบันที่เรากำลังอยู่ในท้องตลาดถ้าเราประกอบธุรกิจมาแล้วเราทำธุรกิจอยู่แสดงว่าเรามีตลาดของเราแล้วก็คิดจะไปเปิดตลาดใหม่นะครับและตัวสินค้าล่ะเขาบอกสินค้ามีpresent product กับ new product สินค้าเราถ้าเราผลิตขึ้นมาใหม่เป็นนวัตกรรมกับสินค้าที่เราขายอยู่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตลาดอยู่แล้วจะเป็นสินค้าปัจจุบันและตลาดปัจจุบันเราก็อยู่ในตลาดนั้นก็ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการเข้าไปอยู่ในตลาดหรือว่า market penetration ได้เลยแต่ถ้าเป็นสินค้าใหม่แล้วตลาดปัจจุบันแล้วก็มุ่งพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เพราะเรามีตลาดอยู่แล้วเช่นเรากำลังขายน้ำพริกหนุ่มเรากำลังขายน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกที่เราผลิตชื่อว่าน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ขายอยู่แล้วขายดิบขายดีแต่เราบอกว่าเอ๊ะน้ำพริกหนุ่มนี่แล้วก็ขายอยู่ตัวแล้วกำไรก็เดือนนึงเป็นหมื่นแต่ถ้าเราอยากได้กำไรเดือนละ 20,000 คงน้ำพริกหนุ่มคงไปต่อไม่ได้ก็เลยคิดว่าถ้าเราผลิตน้ำพริกตาแดงในพริกตาแดงเราเรียกว่าสินค้าใหม่เราก็มุ่งที่จะผลิตน้ำพริกตาแดงให้มีคุณภาพนี่คือเป็นกลยุทธ์ของเราถ้าเราผลิตน้ำพริกตาแดงเสร็จก็เอาไปขายในตลาดที่เราขายอยู่เราก็จะได้เงิน 20,000 ต่อเดือนเดิมมาได้ 10,000 นะครับสมมุติครับและถ้าเกิดพูดถึงข้อตลาดใหม่เรามีสินค้าปัจจุบันอยู่แล้วแต่อยากเอาสินค้าปัจจุบันไปขยายตลาดเช่นมีน้ำพริกหนุ่มแล้วเอาขายที่ตลาดทุ่งเกวียนที่จังหวัดลำปางปรากฏว่าขายได้แค่เดือนละ10,000เอางี้เราจะเอาน้ำพริกหนุ่มเนี่ยส่งไปต่างประเทศเปิดตลาดใหม่แสดงว่าประเด็นไม่อยู่ที่การพัฒนาตัวน้ำพริกหนุ่มครับแต่อยู่ที่การหาตลาดทำยังไงถึงจะออกไปอเมริกาไปรัฐไหนดีเขามีตั้ง50กว่ารัฐนะครับเราก็ต้องทำ market development พัฒนาตลาดใหม่แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าสินค้าน้ำพริกตาแดงแล้วจะไปขายในอเมริกาเราก็ยังไม่ชินเลยกับการผลิตน้ำพริกตาแดงให้มีคุณภาพตลาดใหม่ก็ยังไม่รู้จักเราเรียกว่าอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งตลาดและสินค้ายังไม่เขาเรียกยังไม่แน่นนะฮะยังไม่แน่นพอเลยยังไม่ตกผึกทั้งสองอย่างนะครับอันนี้เราเรียกตารางแสดงโอกาสในการผลิตสินค้าและก็ตลาดด้วยครับอันนี้เป็นตารางที่แสดงเป็นเทคนะครับเป็นเทคภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องเล่าเมื่อครู่นะครับว่าถ้าเราต้องตัดสินใจเราจะใช้กลยุทธ์อย่างไรเขาก็มีคำแนะนำว่าก็ต้องใช้ที่ไหนนะครับตลาดอันนี้ก็คงทำความเข้าใจกันได้นะครับว่าตลาดนั้นเราก็ต้องเข้าไปแล้วเอาสินค้าที่มีอยู่เข้าไปเรียกว่า market penetration เอาสินค้าที่มีอยู่เข้าไปในตลาดเดิมถ้า market develop ก็คือพัฒนาทำตลาดเพราะใช้สินค้าที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราไปหาตลาดใหม่ก็ต้องพัฒนาให้ตลาดยอมรับก็ต้องใช้เทคนิคเช่นวิทยุหนังสือพิมพ์สมมติว่าเปลี่ยนจังหวัดนะจังหวัดก็แล้วกันนะครับเพราะนักวิทยุหนังสือพิมพ์คงเอาไปที่ตลาดใดตลาดหนึ่งไม่ได้แต่ว่าเดิมเรามีตลาดที่จังหวัดลำปางแล้วอยากไปทำตลาดที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องไปหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ไปรายการวิทยุท้องถิ่นของเชียงใหม่เพื่อทำให้ทุกคนรู้และรู้ว่าจะต้องไปซื้อที่ไหนแล้วเรื่องการเปิดตลาดใหม่ product ตอนนี้เรามี product และมีตลาดเดิมเราก็ต้องประชาชนมันคงไม่เยอะเพราะมันวางขายคู่กับสินค้าเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ลูกค้ามาถึงปุ๊บซื้อทั้งสองอย่างนะครับนั่นคือ
ความตั้งใจของเรา diversification ก็คือเกิดความเสี่ยงแล้วครับ high risk ความเสี่ยงสูงเลยเพราะเป็นธุรกิจใหม่มันเป็นธุรกิจใหม่ก็เพราะว่าสินค้าก็ใหม่ตลาดก็ใหม่เหมือนกับตั้งบริษัทใหม่ไปด้วยซ้ำนะครับก็ต้องใช้กลยุทธ์ new business เข้ามาจับตัวแบบเดลต้าครับอันนี้ใช้ประเมินสถานะของเราว่าเราอยู่ตรงไหนในกรณีแรกนะครับมีการแข่งขันที่อยู่บนระบบเขาเรียกว่าระบบเศรษฐศาสตร์การแข่งขันบนระบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็คือมีมาตรฐานจะพัฒนามากก็ไม่ได้จะเข้าไปทำอะไรมากก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าทุกอย่างมีอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าเล่นตามกฎของเขาเราจะพัฒนามากไม่ได้เพราะมีมาตรฐานคุมอยู่นะครับเช่นเราจะสร้างน้ำพริกขึ้นมาน้ำพริกหนุ่มแต่ขอใส่อะไรดีล่ะใส่มายองเนสโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้มันเรียกว่าน้ำพริกหนุ่มฮะใส่มายองเนสนี่จบเลยหรือว่าใส่กุ้งเข้าไปเอ้น้ำพริกหนุ่มใส่กุ้งก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังแข่งขันบนมาตรฐานนะครับเราเป็นเพียงผู้เข้าไปเป็นส่วนประกอบหรือว่าคอมพลีเมนเตอร์เท่านั้นเองนะครับที่แต่ว่าเราต้องแข่งขันนะฮะแข่งขันบนตลาดที่มีมาตรฐานอยู่ ในมุมที่2ในกรณีที่ลูกค้านะครับลูกค้าเป็นทางออกเป็นโซลูชันของเราเป็นลักษณะของลูกค้าเป็นเจ้าตลาดเป็นเขามีอำนาจในการตัดสินใจเราต้องลดต้นทุนแล้วก็ต้องเพิ่มกำไรแต่ต้องควบคุมการทำงานกับลูกค้าว่าให้ลูกค้าพอใจนะครับว่าทำยังไงสินค้าของเราจะอยู่ในใจของลูกค้าอันนี้เราปรับได้ลดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็เพิ่มกำไรนั่นคือเป้าหมายแต่ต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจอยู่ยังอยู่ในความพึงพอใจมีหลายสินค้านะครับที่มีการลดปริมาณของสินค้าลงแต่ราคาเท่าเดิมเขาก็บอกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ลดเขาเรียกไม่เพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคเขาใช้เทคนิคการลดปริมาณของสินค้าแต่ไม่เพิ่มราคาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดว่าเราจะอยู่ตรงไหนสินค้าชั้นเยี่ยมสินค้ามีความแตกต่างอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเราแข่งกันเรื่องของความคิดบางแนวคิดก็บอกว่าราคาต้นทุนต่ำไว้ก่อนนะครับเพราะเราสามารถผลิตได้เยอะอันนี้สินค้าประเภทนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยที่เน้นที่ราคาถูกก็จะสามารถขายได้อย่างเช่นโทรศัพท์ฮะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะมีคนแข่งทำโทรศัพท์มี2ระดับฮะจะอยู่ตลาดบนหรืออยู่ตลาดล่างถ้าอยู่ตลาดบนก็พวก iPad อันนี้ไม่ต้องห่วงครับ10,000อัพ15,000 20,000 นะฮะพวก iPad iPhone พวกตระกูลของ Apple นี่ก็คือต้องมีตังค์ฮะถึงจะไปซื้อแต่ถ้าบอกว่าแข่งตลาดล่างราคาไม่ถึง 1,000 ต่ำไว้ก่อนขายดิบขายดีครับราคาถูกเครื่องละ1,000 2เครื่อง 1,500 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโทรศัพท์ที่ลดราคาเพราะสินค้ามีความแตกต่างทุกคนฮะทุกองค์กรมีความตั้งใจจะลดต้นทุนเพราะถ้าลดต้นทุนได้ก็ลดราคาได้จำนวนลูกค้าก็มักจะเพิ่มขึ้นถ้าลดราคานะฮะลูกค้าก็มักจะเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราไปห้างสรรพสินค้ามุมไหนบอกว่าเขียนว่า 70% off 50% off คนนี้เติมครับเอามากองกันสินค้าหมดเกลี้ยงเพราะราคาลดลงถ้าเขาจะลดราคาได้ต้นทุนเขาต้องลดอันนี้ก็เป็นสร้างความแตกต่างเป็นเทคนิคการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งการให้ความสำคัญเปรียบเทียบจากความเป็นไปได้และผลกระทบความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราจะทำตลาดได้อย่างไรและผลกระทบต่อบริษัท
ามีความเป็นไปได้สูงที่เราจะผลิตสินค้าที่ดีมีความเป็นไปได้สูงและผลกระทบต่อบริษัทก็สูงเราจะให้ความสำคัญครับความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จความเป็นไปได้ที่จะผลิตสินค้าสูงและผลกระทบต่อบริษัทอยู่ในมุมที่ดีเราจะให้ high priority คือให้ความสำคัญสูงต้องถามว่าเรามีไหมถ้ามีแสดงว่าเรามีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ถ้าว่าสินค้าของเราไม่ค่อยดีเลยแต่กระทบต่อบริษัทเราสูงเราอยู่ตรงนี้ครับความเป็นไปได้ที่เราจะประสบความสำเร็จต่ำแต่ว่าผลตอบแทนสูงก็เราก็ต้องให้ความสำคัญนะเพียงแต่ว่าเรามีหลายรายการสินค้าหลายรายการหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าผลกระทบต่อบริษัทต่ำความเป็นไปได้ที่จะผลิตต่ำอันนี้เราก็คงให้ priority ต่ำที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญว่าเราจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์รายการใดหรือกลยุทธ์ใดเพราะเรากำลังพูดถึงคำว่ากลยุทธ์แล้วกลยุทธ์ก็มักจะควบคู่ไปกับคำว่าสินค้าครับแชมเปี้ยนและผู้สนับสนุน2คำนี้ต่างกันนะครับคำว่าแชมเปี้ยนก็คือผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมีวิสัยทัศน์ว่าต้องทำได้เป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนมักจะบอกว่าฉันต้องทำได้คือเป็นผู้นำอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์บอกว่าเขาต้องผลิต iPad iPhone เพื่อที่จะทำตลาดภายในเดือนนี้ของปีหน้าคือเวลา1ปีกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วบอกว่าต้องทำได้ทุกคนต้องทำให้ได้เพราะวิสัยทัศน์บอกว่าต้องทำได้แล้วเขาเคยทำมาก่อนแล้วเขาเป็นแชมเปี้ยนฮะเขาเป็นผู้นำองค์กรแล้วมีความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับถ้าเขามี2คำนี้เขาก็จะกลายเป็นเขาแชมเปี้ยนเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นแบบอย่างขององค์กรที่ทุกคนยอมรับพูดอะไรทุกคนก็ต้องฟังสื่อสารวิสัยทัศน์ลงไปในทุกระดับขององค์กรเป็นวิสัยทัศน์ของแชมเปี้ยนที่ทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามชื่นชมนะฮะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เราแชมเปี้ยนเข้ามาสนับสนุนว่ากลยุทธ์ต้องเป็นอย่างนั้นไปทิศทางนั้นเป็นคือถ้าแชมเปี้ยนพูดนี่เราเชื่อนะครับเราเชื่อผู้สนับสนุนคือผู้ที่เข้ามาให้กำลังใจเราคอยจัดหาทรัพยากรที่ต้องการเพื่อก่อให้เกิดผลตามที่แชมเปี้ยนกำหนดวิสัยทัศน์ไว้วิสัยทัศน์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวสัตว์จัดให้เน้นไปที่ความต้องการและรายละเอียดของการดำเนินกลยุทธ์ถ้าต้องการอะไรมีรายละเอียดอะไรที่จะทำให้กลยุทธ์สามารถดำเนินต่อไปได้ขอให้บอกเดี๋ยวผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์จัดให้เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆครับนี่คือหน้าที่ของสปอนเซอร์ส่วนแชมเปี้ยนก็มีหน้าที่ชี้นำเพื่อให้องค์กรไปในทิศทางที่ประสงค์คุณสมบัติของผู้สนับสนุนและผู้ประสบความสำเร็จคุณสมบัติของทั้งแชมเปี้ยนและก็ผู้สนับสนุนก็มีคล้ายๆกันนะครับ1ต้องมี power ทั้งมี power ในทุกด้านนะครับสามารถจัดหาทรัพยากรได้สามารถโน้มน้าวได้สามารถทนต่อความเจ็บปวดเวลามีใครแซวบอกจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าใจแล้วก็อดทนจะไม่พอใจคงไม่ได้นะครับมีวิสัยทัศน์เดินมาถึงแล้วบอกว่าวันนี้ยังคิดอะไรไม่ออกไม่ได้นะครับแชมเปี้ยนพูดอย่างนี้ไม่ได้แชมเปี้ยนต้องบอกว่าเราจะไปที่นั่นเราจะไปที่นี่นั่นคือวิสัยทัศน์มีทรัพยากรในมือไม่ได้เดินมาตัวเปล่าครับถ้าเดินมาตัวเปล่าก็คงไปตัวเปล่าเหมือนกับให้ลมก็ได้ลมอะไรเงี้ยนะครับมีสายตายาวไกลมีสายตายาวไกลคือมีวิชั่นไม่ใช่บอกว่าฉันจะทำอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆทำ10นาทีเสร็จอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ
ยาวไกลต้องใช้เวลาเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องใช้เวลาเช่นเราจะเป็นแชมป์โลกปัจจุบันยังไม่ได้แชมป์เลยอะไรเงี้ยสักแชมป์แล้วจะไปแชมป์โลกแหมมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับกว่าจะฝ่าฟันมีความอ่อนไหวทุกคนที่พูดในองค์กรถ้ารับแล้วต้องเข้าใจต้องตอบสนองต่อความรู้สึกต่างๆได้อย่างถูกต้องเซนซิทีฟไม่ใช่ใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินหูทวนลมอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับกำหนดขอบเขตก็ต้องเป็นผู้วางแผนนะฮะขอบเขตที่จะทำงานกันมีบทบาทในสาธารณะสามารถทำการตลาดได้เป็นไอดอลขององค์กรได้มีความประพฤติที่ดีบุคลิกส่วนตัวดีถ้าเจ้านายหรือว่าสปอนเซอร์หรือว่าแชมเปี้ยนมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่ดีมีกิ๊กอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นที่ครหานินทาแอบไปเจาะแจ๊กับเลขาไม่ได้เชียวนะฮะไม่ได้เชียวไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้รับการนับถือนะครับมีเทคนิคการวัดต้องประเมินบุคลากรได้เทคนิคการวัดต้องมาพร้อมความยุติธรรมนะไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบคนนี้ก็เพราะไม่ชอบก็เลยให้ออกไม่ได้เชียวต้องมีเทคนิคที่จะใช้วัดเป็นที่ประจักษ์มีแผนการตรวจสอบมอนิเตอร์แผนการตรวจว่าใครถึงไหนอย่างไรแล้วก็เอามาปรับปรุงกันมีความเสียสละแน่นอนครับความเสียสละเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดีถ้าเราบริหารจัดการดีทำให้ลูกน้องรักเราต้องเสียสละทั้งเวลาและทรัพยากรและความมุ่งมั่นสุดท้ายก็มีความเพียรพยายามแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่เฉพาะแชมเปี้ยนและสปอนเซอร์เท่านั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับ